ธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ออกมายืนยันนะครับว่าจะยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการต่อไปนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อัตราเงินเฟ้อเริ่มที่จะเพิ่มมากขึ้นก็ตามมาติดตามกันครับธนาคารกลางอินโดนีเซียครับตอนนี้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 นะครับก็สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียท่านก็บอกนะครับว่าถึงแม้ว่าจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้แต่กำลังเร่งให้นโยบายการเงินนั้นกลับมาอยู่ในสภาวะปกตินั่นเองนะครับซึ่งท่านก็ยังบอกเพิ่มเติมว่าจะปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะเวลานานกว่า7วันและเสริมความแข็งแกร่งด้านการแทรกแซงของค่าเงินนะครับเพื่อเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อแล้วก็จะมีการขายพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่จะผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยอธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามาตรการเหล่านี้จะทำไปเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากปัญหาเงินเฟ้อโดยผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียก็ยังเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับโดยบอกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียปีนี้จะเอ็นเอียงไปยังขอบล่างของประมาณการที่ระหว่างร้อยละ 4.5 ถึงร้อยละ 5.3 นะครับเนื่องจากว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะทำให้การส่งออกลดลงมาได้ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่สูงมากขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการบริโภคของภาคเอกชนด้วยครับสำหรับคาดการเงินเฟ้อทั่วไปในช่วงปลายปี2565นี้นะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.5 จนถึงร้อยละ 4.6 จากเดิมที่เคยคาดการนะครับว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 ครับในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งยังอยู่ในช่วงของเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 2จนถึงร้อยละ 4นะครับตอนนี้แต่ละธนาคารกลางก็อยู่ในช่วงการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นในการคุมเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับในขณะเดียวกันก็ควบคู่ไปกับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อด้วยนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ